วันนี้เรามีเมนูแซนด์วิชไก่สับผงกะหรี่ไข่ดาวมาฝากค่ะวิธีทำไส้ไก่สับผงกะหรี่คนผสมไข่ไก่นมข้นจืดซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวและวอลส์ผงกะหรี่ตราปื่นไข่เข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและหอมหัวใหญ่ซอยลงผัดจนหอมสุกจากนั้นใส่เนื้อไก่สับลงผัดพอสุกใส่ส่วนผสมผงกะหรี่ที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยขึ้นช่ายหั่นและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแว่นผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแซนด์วิชไก่สับผงกะหรี่ไข่ดาวทาเนยสดชนิดเค็มลงบนขนมปังให้ทั่วนำไปตีจนสุกเหลืองทั้งสองด้านแล้วพักไว้ให้เย็นวางผักสลัดลงบนขนมปังตามด้วยไส้ไก่ผัดผงกะหรี่ให้ทั่วแผ่นปิดด้วยผักสลัดอีกครั้งวางขนมปังอีกชิ้นตามด้วยมะเขือเทศหั่นแว่นไข่ดาวมะเขือเทศหั่นแว่นและวางขนมปังอีกชิ้นตัดแซนด์วิชเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเสียบด้วยไม้ค็อกเทลจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแซนด์วิชไก่สับผงกะหรี่ไข่ดาวหอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอสผงกะหรี่ตราปื่นไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี